สินค้าเริ่มออกเป็นพรีออเดอร์เยอะขึ้นนะฮะทำให้การเก็บแบบเมื่อเงินพร้อมเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ณปัจจุบันก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าพีบันไดญี่ปุ่นออกกฎจำกัด ID แล้วใช่ไหมอ่ะแต่อันนั้นช่างมันนะฮะอันนั้นช่างมันผมอธิบายไปในก้ามาซิกนิวไปแล้วนะฮะวันนั้นอันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นเมื่อก่อนเราเห็นของอันเนี้ยเราอยากได้เราไม่ได้พรีออเดอร์เราไม่ใช่สายพรีออเดอร์เพราะว่ารายได้เราอาจจะไม่ได้มากพอนะฮะรายได้เราอาจจะไม่ได้แน่นอนนะฮะทำให้การพรีเนี่ยมันจะต้องล็อกเงินเพื่อตายตัวเพื่อที่จะจ่ายของที่เราพรีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ารายได้เราไม่แน่นอนความอุ่นใจอีกอย่างนึงก็คือก็ไม่เป็นไรรอมีเงินแล้วไปสอยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณปัจจุบันเนี่ยพ่อค้าเขาเปลี่ยนวิธีการเป็นเปิดพรีออเดอร์กันเยอะแล้วเหลือมาขายหน้าร้านน้อยลงนะฮะบางทีแบบเผื่อมาขายหน้าร้านตัว2ตัวเผื่อมาขายหน้าร้าน 3-4 ตัวแป๊บเดียวมันก็หมดนะฮะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็ต้องย้อนกลับไปอีกที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนขายของเยอะนะฮะแล้วคนน่ะเขาก็ไปหาตกน้องถูกไปดิวพ่อค้าส่งคือซื้อส่งมาแล้วเอามาขายปีอีกทีนึงพ่อค้ามันเยอะแล้วพ่อค้าที่สายป่านสั้นหรือว่าทุนน้อยเนี่ยเขาก็ต้องรีบหมุนของถ่ายของออกเพื่อที่จะเอาล็อตใหม่เข้ามาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นราคาที่แบบว่ามันตัดราคากันเองอ่ะมันก็จะเห็นราคาแบบไอ้ถูกไอ้เจ้านี้งั้นกูให้ถูกกว่าเจ้านี้ให้กูถูกกว่าเพื่ออะไรเพื่อที่พ่อค้าเหล่านั้นจะได้ระบายของออกไปให้หมดหน้าตากูจะได้มีเงินไปซื้ออันใหม่ยอมขาดทุนนิดหน่อยก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาก็ในมุมของเขาก็คือเขาพยายามเอาตัวรอดนะฮะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือจากราคาที่เขาลดกันลงมาเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยไปจำราคาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าก็คนนั้นขายถูกขนาดเนี้ยแล้วคุณจะมาขายแพงอย่างนี้ได้ยังไงเรียกรวมๆก็คือว่ามันไปทำให้ตลาดเสียนะฮะราคากลางมันเสียไงทีนี้พอราคากลางมันเสียนะฮะพวกหน้าร้านเนี่ยที่เขาต้องเอาของเข้ามาทีเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นของเขาเหลือเยอะนะฮะพอของเขาเหลือเยอะเขาก็ไม่อยากจมทุนไงถูกไหมพอเขาไม่อยากจมทุนเขาก็เลยเอามาได้น้อยละกันปลอดภัยกูเองนะกูจะได้ไม่ต้องเหลือในสต็อกเยอะด้วยนะฮะนะฮะบางทีเราอยากให้คิดกันอย่างนี้นะมองในมุมกลับกันนะฮะเนี่ยที่ผมพยายามอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าอยากให้มองเห็นภาพมันชัดเจนมองในมุมกลับกันนะฮะถ้าเราซื้อของเล่นมา10ตัวแล้วเราขายไปได้ 2-3 ตัวอีกที่เหลือเนี่ยแม่งขายยากเหลือเกินคราวหน้าคุณจะเอามาเยอะอย่างนี้ไหมถูกไหมคุณจะเอาสั่งมา10ตัวตลอดหรอในเมื่อคุณสั่งมา10ตัวแล้วคุณขายได้ 2-3 ตัวถ้าคุณลดแล้วคุณไปสั่งอย่างอื่นที่มันน่าจะขายได้ดีกว่าไหมนี่แหละฮะใจเขาใจเรามันเป็นเหตุผลแบบนี้แหละถ้าเราลองคิดในมุมกลับกันนะมันจะนึกออกเองนะ